ก็แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเตรียมข้าวเต้าหู้นะครับก็ในแต่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบแบบเค็มๆนิดนึงเค็มนอกนิดหน่อยโอเคครับพอเต้าหู้เราได้ที่เราก็จะเอามาพักไว้ก่อนครับโอเคครับพอเต้าหู้ได้ที่แล้วเราก็เอาเต้าหู้ไปพักไว้ครับเจียวกระเทียมเจียวนะครับพอกระเทียมเริ่มหอมปุ๊บเราก็จะใส่แครอทลงไปครับโดยส่วนตัวผมจะชอบแครอทแบบที่มันนิ่มๆผมก็จะผัดนานหน่อยครับโอเคครับต่อไปก็เห็ดที่จริงใช้เห็ดอะไรก็ได้นะครับแต่ผมใช้เห็ดนางรมหลวงใช้ของที่มันมีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนี้ก็ทำให้ลูกกินนะครับทำง่ายๆที่จริงผมเห็นบางคนเขาใส่แป้งข้าวโพดกันด้วยตอนที่ทำน้ำราดครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเราง่ายๆเรากินกันในบ้านแต่แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับต่อไปจะใส่หมูสับครับโอเคครับพอหมูสับเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวก็ซอสหอยนางรมตามชอบนะครับก็น้ำตาลแล้วก็คนให้เข้ากันน้ำปลาโอเคครับแล้วเราก็เอาไปราดเต้าหู้ที่เตรียมไว้เรียบร้อยครับเต้าหู้ทรงเครื่องสูตรง่ายๆบ้านๆแต่อร่อยครับเดี๋ยวเราจะมีหนูทดลองเป็นหมูน้อยคนหนึ่งมาชิมครับผมตัดแบ่งให้หนูทดลองของเรานะครับอ้อมเสียงมาแล้วชอบกินเต้าหู้นะมาเสิร์ฟเด็กน้อยหน่อยช้อนช้อนโอเคค่ะกินได้เลยค่ะมาชิมสิโอ้โหหกเลยครับแม่คืนสปาร์คเลยไหมอร่อยไหมคะอร่อยอ่ะโอ้โหมันไม่ใหญ่ไปหรอลูกมาอร่อยขนาดนี้เลยเหรอคิดผมเลยเข้าไปด้วยเนี่ย